็กซี่จังวะไม่ไหวแล้วเว้ยคุณเนี่ยคือเพื่อนที่ชอบห้องเล็กกว่าฉันอ่ะมันกลับมาแล้วอ่ะแล้วยังไงอ่ะคุณก็บอกให้เพื่อนคุณไปคาเฟ่รอสิไม่ได้มันไม่ชอบให้คนเข้าห้องอ่ะมันรู้อ่ะมันไล่ฉันออกแน่เลยอ่ะทำไงดีอ่ะพี่ดาวดาวฉันเองเปิดประตูให้ฉันหน่อยลืมกุญแจอ่ะรู้แล้วคุณรอแป๊บเดียวก่อนใต้เตียงเนี่ยนะไม่เอาด้วยหรอกนะฉันขอละนะไปก็ได้พี่ดาวนี่ทำอะไรอยู่ไอ้ดาวทำไมมาเปิดประตูช้าจังฉันเข้าห้องน้ำอยู่อ่ะก็เลยออกมาเปิดไม่ได้อ่ะแล้วตอนนี้แกไม่ไปส่งงานอาจารย์เหรอก็ฉันไปมาแล้วนี่ไงอาจารย์ก็บอกว่าฉันน่ะแต่งตัวไม่เรียบร้อยอ่ะก็เลยให้ฉันกลับมาเปลี่ยนเป็นชุดนักศึกษาแล้วนางก็ฝากฉันมาบอกอีกว่านางอยากจะพบแกอ่ะแต่ฉันไม่ได้อาบน้ำเลยนะแกก็รีบไปอาบน้ำสิได้เดี๋ยวฉันไปอาบน้ำก่อนนะไปแกก็ไปข้างนอกมานี่แกไปล้างมือก่อนไหมเออจริงด้วยนี่นายอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวฉันจะพาเพื่อนออกไปให้สุดไม่มีอะไรอ่ะพอดีว่าฉันทำของหล่นก็เลยไปเก็บอ่ะให้ฉันช่วยหาไหมล่ะไม่เป็นไรมันไม่สำคัญอะไรมากอ่ะแล้วนี่เข็มขัดใครอ่ะมันของผู้ชายเลยอ่ะของเพื่อนฉันเองอ่ะพอดีว่าวันนั้นกางเกงมันหลวมอ่ะฉันก็เลยมันมาใส่รีบไปอาบน้ำเถอะเดี๋ยวจะเย็นซะก่อนไม่ได้ไปส่งงานโอเคโอเคนั่นอะไรของมันวะยายดาวทำตัวแปลกช่างเถอะเปลี่ยนเสื้อผ้าดีกว่าใส่ผ้าคลุมมาด้วยนะอย่าโม้ล่ะยังพอมีเวลาเหลืออยู่นี่
ันนี้ไม่ได้ออกกำลังกายเลยอ่ะเอาสักหน่อยละกันวิ่งเซ็กซี่จังวะไม่ไหวแล้วเว้ยผิวน้องเนี่ยขาวจังเลยนะพี่ขอเช็คดูหน่อยว่าข้างในมันขาวหรือเปล่าพี่ดาวพี่ดาวช่วยฉันด้วยดาวพี่ดาวช่วยฉันด้วยดาวพี่แกทำไมโอ๊ยนี่ไอ้ดาวแกรีบไปหาอะไรมามัดมันไว้เดี๋ยวนี้เลยนะได้เลยปล่อยนะเว้ยปล่อยนี่แกแอบเข้ามาในห้องฉันได้ยังไงฮะบอกฉันไม่หรือนะฉันพามาเข้ามาอะไรแกอะไรนะไอ้ดาวนี่แกไปรู้จักไอ้โรคจิตนี้ได้ยังไงอ่ะก็ฉันเจอมันในผับเมื่อคืนอ่ะฉันก็เลยนัดกันมาพี่อีดาวแกไม่มีสมองหรือยังไงฮะนี่แกเพิ่งรู้จักกับมันแค่วันเดียวเนี่ยนะแล้วแกก็พามาที่ห้องแค่เมื่อกี้อ่ะมันเกือบทำไม่ดีไม่ร้ายฉันแล้วอ่ะถ้าเกิดของในห้องฉันเสียหายอ่ะแกจะรับผิดชอบยังไงฮะขอโทษแกฉันไม่รู้มันจะเลวขนาดนี้ก็มึงแก้ผ้ายั่วกูขนาดนี้ให้กูทนได้ไงวะนี่โอ๊ยปากเลยนะพี่ดาวแกนี่โทรแจ้งตำรวจเลยนะได้ได้บอยฮัลโหลค่ะคุณตำรวจนิ่งเฮ้ยแกอยากโดนอีกฮะแกตำรวจอยู่หน้าหออ่ะกำลังจะขึ้นมาพอดีนี่พี่ดาวแจ้งจับมาเลยนะข้าวหน้าข้าวหลังอย่าทำแบบนี้อีกจ้าฉันรู้แล้วฉันขอโทษนะคนนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณตำรวจจับมันไปเลยค่ะโอ้แกนี่เองสินะทำไมหรอคะคุณตำรวจมันเป็นโรคจิตอะครับชอบถ่ายวิดีโอผู้หญิงแล้วก็ลวนลามนักศึกษาเพิ่งถูกปล่อยตัวมาเมื่อ2วันนี้เองครับผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวค่ะคุณตำรวจงั้นผมขอหลักฐานด้วยนะครับนี่ค่ะปล่อยด้วยนี่ไอ้ดาวคราวหน้าคราวหลังอ่ะแกอย่าทำแบบนี้อีกนะอันตรายมากเลยรู้ไหมรู้แล้วแกฉันผิดไปแล้วอ่ะฉันขอโทษจริงนะ